คุณผู้ชมไปดูความแรงไม่หยุดของ Blackpink กันบ้างล่าสุดสิ้นเดือนนี้คุณผู้ชมพร้อมติดตามผลงานกันได้เลยนะคะ Blackpink จะได้ร่วมงานกันกับ Selena Gomez ค่ะสมาชิกวง Blackpink ค่ะ Jennie, Lisa, Rose และ Jisoo ค่ะโพสต์ประกาศข่าวดีเตรียมมีเพลงใหม่ร่วมกันกับนักร้องสาวชื่อดัง Selena Gomez นะคะที่แฟนๆจะได้ติดตามฟังกันแน่นอนค่ะ28สิงหาคมนี้โดยทางด้านของ YG Entertainment ต้นสังกัดของ4สาวได้ออกมาเปิดเผยว่าทั้ง Blackpink และ Selena ต่างก็เป็นแฟนคลับของซึ่งกันและกัน Blackpink ขอบคุณ Selena ที่มีส่วนร่วมในอัลบั้มนี้ของพวกเธอและตื่นเต้นอยากจะให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังเพลงกันเร็วๆนี้นะคะขณะที่ทางด้านของ Selena ก็มีการทวิตค่ะแล้วก็โพสต์ Instagram โปรโมทซิงเกิลของเธอที่ทำร่วมกับ Blackpink ว่าตื่นเต้นมากที่จะบอกว่า Blackpink กับเธอมีเพลงใหม่ด้วยกันและจะปล่อยออกมาในวันที่28สิงหาคมนี้ข้อความนี้เลยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะสาวๆ Blackpink ก็เคยมาร่วมงานกับนักร้องดังระดับโลกอย่างLady Gaga ในเพลง Sour Candy นะคะแล้วก็ Dua Lipa ค่ะในเพลง Kiss and Make Up ก็มีกระแสตอบรับที่ดีเรียกว่าทั่วโลกในอย่างล้นหลามค่ะรวมไปจนถึงเพลงล่าสุดของพวกเธอค่ะคุณผู้ชมคือ How You Like That ที่ปล่อยออกมาเมื่อปลายเดือนมิถุนายนก็ทุบสถิติมากมายนะคะยอดวิวตอนนี้พุ่งทะลุไปกว่า400ล้านวิวแล้วค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ